ไม่จริงครับการอ่านหนังสือในที่มืดไม่ทำให้โครงสร้างของลูกตาเสียแล้วก็ไม่ทำให้เกิดภาวะตาบอดแต่การอ่านหนังสือในที่มืดจะทำให้ตัวเราเมื่อยตาและแสบตาได้เนื่องจากว่าแสงที่น้อยเนี่ยจะทำให้เราต้องเพ่งนะครับแล้วก็จ้องมองเป็นเวลานานฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วการอ่านหนังสือในที่มืดจะทำให้ปวดตาแล้วก็ตามัวได้แต่ไม่ทำให้เกิดภาวะต้อหินหรือต้อกระจกหรือจอตาเสื่อมฉะนั้นถ้าเรามีลูกหลานที่ชอบอ่านหนังสือในที่มืดอันที่หนึ่งเราควรจะดีใจนะครับที่เขาชอบอ่านหนังสือนะครับแต่การอ่านหนังสือที่ดีควรจะอ่านที่มีแสงสว่างการนั่งอ่านน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดควรจะตั้งหนังสือห่างจากตาประมาณ 1-2 ฟุตนะครับแล้วก็ให้แสงที่สว่างอ่านหนังสือโดยใช้สายตาอ่านไปเรื่อยๆนะครับสัก20นาทีแล้วพักตา20วินาทีด้วยการหลับตาหรือมองไปไกลๆการอ่านหนังสือเป็นสิ่งที่ดีควรแต่ควรอ่านในที่มีแสงสว่างเพียงพอการอ่านในที่มืดจะทำให้เมื่อยตาและปวดตาแต่ไม่ทำให้ถึงกับสูญเสียการมองเห็นครับ